รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลฮาวเปงคุย IDF จบพักรบยกระดับความรุนแรงทั่วกาซาขณะที่ฮามาสจัดกองกำลังใหม่รับมือแล้วจากที่มีการพักรบ4วันท่ามกลางกระแสข่าวว่าอาจจะมีการต่อไปอีก19วันเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันและเฉลยระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลขณะที่ก็มีรายงานถึงท่าทีของรัฐมนตรีคนสำคัญของอิสราเอลในการจะกลับมาสู้รบต่อล่าสุดวันนี้28พฤศจิกายน2566เว็บไซต์ทับวอได้มีการออกมาเผยแพร่ถึงสถานการณ์ในกาซาว่าฮาเรตระบุถึงคำแถลงรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลโยอาฟ กาลันว่าอิสราเอลพร้อมที่จะกลับมาสู้รบอีกครั้งทั่วฉนวนกาซาหลังจากการสงบศึกสิ้นสุดลงพวกเขาจะลุกลามมากขึ้นโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลได้มีการจัดการประชุมกับสมาชิกของกองกำลังป้องกันอิสราเอลโดยในระหว่างนั้นเขากล่าวว่าการหยุดยิงจะสิ้นสุดลงในอนาคตอันใกล้นี้และการสู้รบจะกลับมาอีกครั้งในเวลาเดียวกันพวกมันจะมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้นโดยจะแผ่ขยายไปทั่วดินแดนฉนวนกาซาตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเราจะกลับมาสู้อีกครั้งเราจะใช้กำลังเท่าเดิมและมากยิ่งขึ้นโยอาฟ กาลันกล่าวเราจะสู้กันทั้งภาคกลุ่มติดอาวุธฮามาสใช้การพักรบเพื่อจัดกลุ่มกองกำลังใหม่ดังนั้นการสู้รบจะเริ่มต้นด้วยการโจมตีด้วยการบินและปืนใหญ่ส่วนทหารราบจะเข้าสู่การต่อสู้ในภายหลังโดยได้รับการสนับสนุนจากรถหุ้มเกราะรวมถึงรถปราบดิน D9 สำหรับการรื้อถอนอาคารหลังจากการสู้รบอีกครั้งกลุ่มฮามาสจะต้องเผชิญกับระเบิดของกองทัพอากาศก่อนจากนั้นจะยิงกระสุนรถถังปืนใหญ่และรถถัง D9จากนั้นก็จะมีการยิงทหารราบในที่สุดรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกล่าวอิสราเอลและฮามาสทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนตัวประกันและผู้ถูกคุมขังในตอนแรกระยะเวลาในการยิงถูกกำหนดให้เป็น4วันจากนั้นจึงขยายออกไปอีก2วันข้อตกลงระบุว่าระยะเวลารวมของการพักรบต้องไม่เกิน10วันอิสราเอลได้มีการเรียกร้องเช่นนั้นและเมื่อพิจารณาจากคำแถลงทางการของอิสราเอลพวกเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะยกระดับฉนวนกาซาให้ราบเรียบต่อไปถ้าไม่ใช่เพราะตัวประกันการต่อสู้ก็คงจะไม่หยุดลงนอกจากนี้ในวันเดียวกันทัพวอร์ยังมีการเปิดเผยถึงเครื่องบินรบรุ่นที่5ของรัสเซียSU-57ได้รับโดรนขนาดเล็กเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งเครื่องบินสามารถควบคุมได้ในขณะอยู่ในอากาศมินิโดรนได้รับการพัฒนาสำหรับSU-57ซึ่งเครื่องบินรบสามารถพกพาภายในลำตัวหรือบนสลิงภายนอกและใช้งานได้หากจำเป็นมันเหมือนกับโดรนกลองและเกี่ยวกับการลาดตระเวนและสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินลำนี้สามารถควบคุมโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจการต่อสู้ได้มินิ UAV สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆได้รับการสร้างขึ้นสำหรับSU-57ซึ่งเครื่องบินสามารถบรรทุกสลิงภายนอกและในช่องภายในลำตัวและจะทิ้งในอากาศมีการวางแผนว่าเครื่องบินรบจะเปิดตัวโดรนหลายลำพร้อมกันและควบคุมโดรนกลุ่มนี้เป็นคำพูดของแหล่งข่าว RIA มีการวางแผนว่าเมื่อมีการใช้ร่วมกับโดรนนักสู้จะทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนปฏิบัติภารกิจการต่อสู้การพัฒนาอุปกรณ์บนเครื่องบินและซอฟต์แวร์พิเศษสำหรับการทำงานกับกลุ่มโดรนเริ่มขึ้นในปี2564แม้ว่าSU-57จะเข้าประจำการร่วมกับกองทหารแต่งานเกี่ยวกับเครื่องบินรบยังไม่เสร็จสิ้นมีการสร้างไมค์สำหรับอาวุธคอมเพล็กซ์การสื่อสารและอื่นๆข้อมูลล่าสุดปรากฏว่าการทดสอบการบินของเครื่องบินด้วยเครื่องยนต์คันที่2ได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับSU-57เป็นเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจรุ่นที่5ของรัสเซียออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีล่องหนที่ Sukhoi Design Bureau เครื่องบินรบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อทำลายเป้าหมายทางอากาศภาคพื้นดินและพื้นผิวโดยใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศการลาดตระเวนระยะไกลตลอดจนทำลายระบบควบคุมการบินของศัตรูสามารถต่อสู้ได้เพียงลำพังและอยู่ในกรอบแนวคิดสนามเดียว